าช่วงนี้ติดตามข่าวกันต่อนะครับผลของการเลือกตั้งซ่อมนั้นก็จบลงไปแล้วพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเนี่ยก็ให้สัมภาษณ์เนี่ยนะถึงเรื่องดังกล่าวก็บอกว่ายินดีกับผู้ชนะการเลือกตั้งซ่อมแล้วยืนยันว่าการทำงานกับพรรคร่วมรัฐบาลนั้นก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนะครับเพราะว่ามันก็จบกันไปแล้วในการแข่งขันในการชิงชัยทีนี้ก็ตั้งหน้าตั้งตาทำงานแล้วก็สิ่งที่สำคัญเนี่ยทางด้านลุงตู่บอกว่าเวลานี้ต้องแก้ปัญหาราคาสินค้าแพงนะครับแล้วก็บอกไปยังผู้ประกอบการเนี่ยบอกอย่าเพิ่งขึ้นราคาขึ้นก็ขึ้นตามสมควรอย่าเห็นแก่ตัวเพราะประชาชนกำลังเดือดร้อนครับมาโดยตลอดและถึงเวลาเลือกตั้งก็ดูเหมือนจะขัดแจ้งเหมือนจะอะไรต่างๆแต่การทำงานทุกคนเขาทำงานเพื่อประชาชนไม่ใช่หรือพรรคร่วมรัฐบาลท้ายที่สุดก็คือต้องทำเพื่อประชาชนนะแล้วก็ต้องช่วยรัฐบาลในการทำงานเพราะเราคือรัฐบาลพรรคร่วมใช่ไหมในการหาเสียงผมก็เห็นก็ดูเดือดกันมาแบบนี้แหละใครชนะจะแพ้ก็ผมก็ยินดีด้วยกับผู้ชนะแค่นั้นเองนะผมแม่ความสำคัญก็แต่ก่อนมากกว่านี้ไหมเล่าไปดูดิแต่ก่อนเขาแรงกว่านี้ก็มีนี่ไม่ใช่ปัญหาอะไรกับผมอาเทียนเขาก็ตอบมาแล้วไหมเล่าผมก็เห็นผมก็พูดคุยดีสองน้ำวันที่ประชุมครม.ผมก็คุยกับทุกพรรคดีอยู่แล้วผมก็พูดเย้าแย่ไปขอให้กำลังใจทุกพรรคกันละกันก็เป็นเรื่องของเขานะรัฐบาลมีหน้าที่ในการทำงานตรงนี้นะงานเยอะแยะไปหมดไม่เห็นหรือใช่ไหมเราจะเรื่องความขัดแย้งมามันก็ไม่ได้อะไรทั้งสิ้นขัดแย้งไปก็ไม่ได้อะไรขึ้นมาอยู่เฉยๆทำงานที่ทำงานดีกว่าเนาะการปัญหาเฉพาะหน้าก็ต้องไปตอนนี้ก็สำรวจแล้วนะให้สำรวจตั้งแต่ต้นทางมาว่าปัญหามันอยู่ที่ไหนยังไงปัญหามันอยู่ที่หนึ่งคือปริมาณเพียงพอหรือไม่นะเมื่อไม่เพียงพอจะจัดหาได้เพิ่มจากที่ไหนนะเช่นที่หมูเนี่ยมันก็จะไปก็ต้องนำเข้านะครับการส่งออกใช่ไหมเล่าเดียวกันก็ต้องไปผลิตลูกหมูออกมาไปส่งเสริมผู้ค้าหมูรายย่อยใช่ไหมวันนี้ต้องไปสำรวจดีก็มีหมูที่เก็บไว้ในสต็อกหมูแช่แข็งไว้เท่าไหร่นะที่รอการส่งออกก็ต้องรับการส่งออกทั้งหมดเพื่อปริมาณหมูที่เพียงพอการใช้ในประเทศก็ต้องไปหาอย่างนี้ละมั้งใช่ไหมหมูตายก็ต้องสร้างหมูใหม่ขึ้นมาเพราะพันหมูขึ้นมาให้มันเพียงพอปัญหาสำคัญที่สุดก็คือว่าการแพร่ระบาดครั้งเดียวมันก็แพร่ระบาดเป็นจุดๆเป็นพื้นที่ไปนะมันไม่ได้ทั่วประเทศนะเพราะนั้นก็ให้เข้าใจตรงนี้ด้วยเข้าใจไหมมันเป็นพื้นที่แล้วตายมันก็จำนวนประมาณสักไปถึง 20% น่ะแต่ทำไมหมูมันถึงขาดนั่นแสดงว่ามันเกิดอะไรขึ้นในกระบวนการมันมีคนไปทำอะไรหรือเปล่าแล้วหลายอย่างก็พยายามที่จะขึ้นราคาตามมาโดยไม่มีเหตุผลที่สมควรนี่ผมก็สั่งการให้กระทรวงพาณิชย์กระทรวงเกษตรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าไปตรวจสอบแล้วถ้ามันเกินความถ้ามันไม่ถูกต้องตามกฎหมายก็ร้องเรียนร้องสคบไปดิใช่ไหมแต่ว่าเขาก็อ้างว่ามันก็คือความจำเป็นที่ผู้ค้าเขาต้องขึ้นราคาเพราะว่าหลายอย่างก็ขึ้นหมดมันอาจจะราคาน้ำมันด้วยอย่างเงี้ยค่ะก็จะขึ้นราคาแล้วมันมีเหตุผลสมควรเขาก็คงไม่มีอะไรมั้งเพราะนั้นอย่าให้ประชาชนเดือดร้อนมากกันแล้วกันนะต้องไปคำนวณต้นทุนมาไม่ใช่น้ำมันขึ้นบาทนึงสมมติอะไรขึ้นบาทเดียวไอ้นี่ไปขึ้น5บาทมาเงี้ยเอาอะไรเหตุผลอะไรมาขึ้น5บาทไม่เข้าใจอย่าเห็นแก่ตัวกันเวลานี้นะมีการมองถึงว่าทุกอย่างนี่ฮะค่ะอย่าเห็นแก่ตัวกันเวลานี้ใช่ค่ะนะแล้วก็รวมไปถึงเรื่องของการทำงานร่วมกับพรรคร่วมเนี่ยไม่มีปัญหาแน่นอนซึ่งคุณอนุทินชาญวีรกูลก็ให้สัมภาษณ์ถึงประเด็นนี้บอกว่ามันจบไปแล้วการทำงานทุกอย่างไม่มีปัญหาอย่างแน่นอนค่ะเวลาแข่งขันจริงทุกคนก็แต่ว่าน่าจะเข้าใจกันได้เนี่ยมันจบไปแล้วคงไม่ได้มีผลกระทบอะไรหรอกครับคนทำงานก็ทำงานไปคนแข่งขันช่วงแข่งขันต่อมันก็คนละทีสองทีคุณใจใจมันเป็นเก้าใจไหมครับเวลาเราตอนเด็กๆเรามีอะไรเราก็ใช่ไหมเราทะเลาะกับเพื่อนแล้วก็กลั้นสงครามเพื่อนสุดท้ายก็กลับมาเพื่อนรักกันเยอะแยะไปนี่ฮะก็เชื่อเหมือนกันว่าจบแล้วมันจบแล้วนะคำว่าจบแล้วเนี่ยไม่ใช่มันพังนะคือมันจบเลือกตั้งซ่อมเดี๋ยวไม่มีปัญหาไม่ติดขัดกันแล้วเช่นเดียวกับทางด้านคุณนิโรธสุนทรเลขารองเลขาธิการพรรคพลังประชารัฐในฐานะประธานวิปรัฐบาลเองก็ให้สัมภาษณ์ก่อนการประชุมวิปรัฐบาลในเรื่องนี้เหมือนกันนะครับบอกว่าเลือกตั้งจบมันก็คือจบไม่เกิดรอยร้าวในรัฐบาลเชื่อผู้ใหญ่ของพรรคประชาธิปัตย์นั้นมีสปิริต
เด็กๆทำอะไรก็อย่าไปถือสานี่ฮะค่ะส่วนทางด้านของกรณีที่โฆษกพรรคเพื่อไทยเนี่ยออกมาพูดกล่าวหานายกว่าละเลยนะละเลยทุกสุขของประชาชนที่รับผลกระทบจากราคาสินค้าที่ปรับตัวสูงขึ้นเรื่องนี้ค่ะคุณทิพานันท์ศิริชนะออกมาบอกว่าพรรคเพื่อไทยเนี่ยโหนกระแสอย่างหนักเลยก๊อปปี้วาทกรรมมาโจมตีแล้วก็รวมไปถึงเนี่ยเป็นการหวังที่จะล้างมลทินของตนเองสมัยรัฐบาลฉะนั้นข้อความที่พูดถึงว่าแพงทั้งแผ่นดินที่ผุดออกมาแบบนี้เนี่ยคือจุดมุ่งหมายของการให้ข่าวไม่ได้เห็นแก่ประโยชน์และก็ความเดือดร้อนของประชาชนอย่างแท้จริงหวังแค่จะเอาคืนแก้เผ็ดทางการเมืองเป็นวิธีการทำการเมืองที่ยิ่งทำยิ่งด้อยค่าพรรคตัวเองค่ะในขณะที่ทางด้านเพื่อไทยนั้นเนี่ยครับล่าสุดก็เตรียมการนะครับจ่อยื่นยัตติด่วนเข้าสภาเพื่อที่จะบอกว่ารัฐบาลนั้นล้มเหลวในเรื่องของการแก้สินค้าแพงครับอาคีวาแอฟริกาในสุกรโดยเร็วที่สุดนี่คือปัญหาใหญ่นะคะจากการที่รัฐบาลปกปิดเรื่องโรคระบาดในสุกรนั้นมันทำให้มีปัญหาต่างๆตามมามากมายไม่ว่าจะเป็นสินค้าราคาแพงหรือการที่ตอนนี้ผู้ประกอบการฟาร์มเลี้ยงหมูเลี้ยงสุกรนั้นยังไม่รู้เลยว่าอนาคตของเขาจะเป็นอย่างไรอาชีพที่เขาเคยได้ปฏิบัติมาตั้งแต่รุ่นคุณพ่อคุณแม่ตอนนี้ต้องจบไปหรือไม่และรัฐบาลจะช่วยเหลืออย่างไรในวันพฤหัสบดีเราจะมีการพูดถึงในเรื่องนี่ฮะเอาแล้วนะฮะก็นี่เป็นเรื่องราวข่าวสารของเย็นวันจันทร์นะครับร้อนแรงตั้งแต่เรื่องของการเลือกตั้งแต่ว่าหลังจากนี้จับตานะครับพรรคร่วมฝ่ายค้านที่จะยื่นยัตติในการซักฟอกรัฐบาลกันนะว่าจะเป็นอย่างไรต่อไปครับ